สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนี่ผมก็ได้พูดถึงการเรียกชื่อผลไม้วันนี้ก็มาฟังคำศัพท์ไทยลาวบ้างว่าต่างกันเหมือนหรือคล้ายกันอย่างไรบ้างคำศัพท์เหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยที่อยากเรียนรู้ภาษาลาวและคนลาวที่อยากเรียนรู้ภาษาไทยคำแรกครับที่ระลึกลาวก็จะพูดว่าที่ระลึกเช่นไทยพูดว่าถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกลาวก็จะพูดว่าถ่ายหูไว้เป็นที่ระลึกส่วนเขมรก็จะพูดว่าถอดรูปไว้เป็นอนุสาวรีย์ถอดรูปตุ๊กเจียอนุสาวรีย์มงคลมงคุณระยะไลยะวันที่วันที่ไม่ต้องมีแม่เอกนะครับอุทยานอุทยานโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานโครงรางสะพานขัววันนี้มื้อนี้พรุ่งนี้มื้ออื่นมะรืนนี้มื้อเติมตื่มขยะขี้เหยื่อสวดมนต์สูตรมนเดือนมกราคมเดือนมังกรเดือนพฤศจิกายนเดือนพิจิกยี่สิบเศร้าหนังสือปื้มหินหีนลิงลิงลุงลุงอาอาวโรคพยาธิทองคำทองแดงทองเตียงเดียวเตียงคู่เตียงคู่เตียงเดียวที่นั่งบ่อนนั่งรถจักรยานรถถีบรถจักรยานยนต์รถจักรเครื่องบินยนต์น้ำมันดีเซลน้ำมันกาซวนน้ำมันเบนซินน้ำมันแอดซังนาฬิกาโมงโรงพยาบาลห้องหมอแก้วจอกขวดแก้วช้อนบ่วงตะเกียบไม่ทูวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะเล่าให้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ